TC Thailand ประกาศรอบบินรัวๆทั้งที่เป็นวันหยุดราชการทำไมคิวท้ายๆได้บินก่อนเดี๋ยวผมมีคำตอบให้นะและสุดท้ายคนรอสัมภาษณ์ใกล้มีข่าวดีแล้วนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่หน้าเพจ TC Thailand ก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้วันที่8มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันเสาร์วันหยุดราชการของหน่วยงานราชการทั้งหลายนะครับแต่เจ้าหน้าที่ TC Thailand ไม่ได้หยุดทำงานนะครับทุกคนยอมเสียสละนะครับทำงานในวันหยุดเพื่อแรงงานจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลให้เร็วที่สุดมีการประกาศรายชื่อออกมา2รอบบินด้วยกันนะครับก็รอบบินของวันที่25มิถุนายนนะครับเพิ่มมาอีก1รอบบินนะครับเป็นสายการบิน LY082นะครับก็แน่นอนนะครับก็ต้องเข้ากลุ่มไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดแล้วก็อีกรอบบินหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายชื่อเข้ากลุ่มเดินทางของวันที่26มิถุนายนนะครับสายการบิน LY084นะครับก็ต้องเข้ากลุ่มบินที่เจ้าหน้าที่กำหนดเหมือนกันนะครับใครเข้าไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามที่กลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์กลุ่มไลน์ไว้ให้ท่านต้องเข้าไปดูรายชื่อของท่านเองนะผมแค่เอามาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่สงวนสิทธิ์ในการที่จะเอารูปมาใช้โปรโมทในช่องทางตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่เขาบอกว่ามีรายชื่อหมายเลขลำดับอะไรบ้าง QR code นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้ากลุ่มผมไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้นะครับสรุปตอนนี้จำนวนคนที่ได้บินไปทำงานอิสราเอลหลังจากที่เขายกเลิกระงับการจัดส่งนะครับกลับมาจัดส่งอย่างเป็นทางการผมสรุปข้อมูลณวันที่8มิถุนายน2567เวลา14นาฬิกานะเพราะว่าต้องบอกเวลาไว้เนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่โพสต์ค่อนข้างบ่อยนะครับข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ยังไงก็จะพยายามสรุปข้อมูลเมื่อทางเจ้าหน้าที่อัปเดตข้อมูลใหม่นะครับสรุปตอนนี้ก็คือวันที่25มิถุนายนมีอยู่2รอบบินนะครับมีคนได้บินทั้งหมด99คนแล้วก็วันที่26มิถุนายนนะครับมี1รอบบินจำนวน55คนรวมเดือนมิถุนายนนะครับที่จะได้บินในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน154คนก็คิดว่ายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็คงออกมาอีกแต่จะออกมาในเดือนมิถุนายนนี้ไหมหรือจะเป็นรอบบินนะครับของต้นเดือนกรกฎาคมก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเที่ยวบินออกมารัวๆค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วเราคงต้องมาลุ้นกันทุกอาทิตย์เลยนะครับต่อไปนี้มันคงจะไม่มีคำว่าเงียบอีกแล้วนะมันจะต้องมีการโพสต์รอบบินน่ะได้ลุ้นกันทุกอาทิตย์อย่างแน่นอนนี่มันมีประเด็นที่หลายคนน่ะเข้ามาสอบถามทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็ตามคอมเมนต์ Facebook เนาะผมก็เข้าไปอ่านดูประเด็นที่เขาสงสัยก็คือทำไมคิวท้ายๆได้บินก่อนนะครับบอกเรื่องนี้ไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าใจแหละมันไม่ได้ดูคลิปผมตลอดทุกคนเนาะเดี๋ยวบอกให้ใหม่ละกันนะครับ อย่างนี้ครับเวลาไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยการที่เขาเรียงตามคิวเนี่ยจะเฉพาะตอนที่ได้รับคิวสัมภาษณ์เท่านั้นนะครับอันนั้นคือเรียงตามคิวแต่หลังจากคิวสัมภาษณ์แล้วจะไม่ได้เรียงตามคิว 100% นะแต่ก็ไม่ต่างมากนะครับความต่างของมันอาจจะถึงหลักพันได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างเช่นการจับคู่ระหว่างนายจ้างกับแรงงานจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับผมยกตัวอย่างนะนายจ้างต้องการคนขับรถไถเป็นนะครับหรือคนที่สามารถเลี้ยงผึ้งเป็นนะครับหรือคนที่สามารถหรือยังม้าเป็นแบบนี้นะครับต่อให้เขาอยู่คิวท้ายๆนะครับแต่เขาได้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะถูกดึงนะครับให้บินไปทำงานก่อนได้นะครับดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวได้ไปไล่ๆกันนั่นแหละห่างกันไม่เกิน1เดือนหรอกนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันนะว่าคิวท้ายๆได้บินก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อมีการประกาศเที่ยวบินรัวๆออกมาแบบนี้นะก็มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถังที่เขาเรียกสัมภาษณ์ไว้ก็ต้องลดลงนะครับก็คือเวลาเอาคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ไปออกรอบบินนะครับคนที่เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะออกรอบบินใหม่ก็จะลดลง
เมื่อเขาประกาศเที่ยวบินออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับแสดงว่าใกล้ที่จะประกาศคิวสัมภาษณ์แล้วนะครับคนรอสัมภาษณ์ก็ใกล้จะมีข่าวดีวิเคราะห์ง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปมีความลับอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ว่าผมไปรู้สายนงสายนายหรอกนะครับคิดกันง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมรอข้อมูลอีกตัวนึงนะครับหากมันมีข้อมูลตัวนั้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบการวิเคราะห์ให้นะครับว่าคนรอสัมภาษณ์น่าจะได้สัมภาษณ์เมื่อไหร่นะแต่ไม่แน่นะก่อนที่จะถึงวันจันทร์เจ้าหน้าที่อาจจะชิงประกาศรายชื่อคนที่จะได้รับการสัมภาษณ์ออกมาก่อนก็ได้นะก็จะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับในเรื่องคนรอสัมภาษณ์นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทางด่วนสิ้นสุดลงแล้วนะย้ำหลายครั้งมากนะครับว่ามันไม่มีแล้วสำหรับการไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลโดยไม่ผ่านโครงการ TEC Thailand นะครับใครที่ชักชวนท่านไปท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกได้นะครับแล้วก็งานก่อสร้างนะครับยังไม่มีนะครับช่องลุงหน่อยตรวจสอบแล้วยังไม่มีอย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ากรมเป็นผู้จัดส่งเองหรือทางบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลยังไม่มีนะครับยังไม่มีการประกาศรับสมัครใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจะจ่ายเงินให้ใครก็คิดให้ดีๆนะครับลุงหน่อยก็ได้แค่เตือนนะครับคงทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลภายในเร็ววันนี้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ